สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะหรือ Progress Bar นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวกิจกรรมสุดสัปดาห์กันซึ่งบอกกันเลยว่าเทพกลับมาอีกแล้วนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมผ่านในส่วนของ Playlist Monster Championship ได้ใน Playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะในนั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมนี้ทั้งหมดนะฮะเทคนิคการเล่นต่างๆรีวิวกิจกรรมต่างๆอยู่นั้นหมดเลยนะฮะโอเคก็มาดูกันนะครับอ่ะกิจกรรมแรกเลยละกันนี่ครับ Time Island นะฮะนี่ครับกิจกรรม Time Island โปเกมอนเทพเข้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเกียน่านะครับคาโมเนงิวันกิลัสนะครับแล้วก็ไพมารีน่านะครับตัวนี้นะรวมถึงนะครับฮูป้านะครับกิลาติน่ากับซิลบีนะฮะมาทั้งหมด7ตัวนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะเป็นเทพเลือกได้นะครับก็แล4ตัวแรกเนี่ยคือนานๆถึงจะมีกิจกรรมส่วนไอ้3ตัวหลังเนี่ยหาสุ่มกาชากิจกรรมได้นะครับตรงนี้ก็วิธีการเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกมาร์กิน่าเนี่ยมาร์กิน่ามันก็จะอยู่ในตามเกาะต่างๆเนาะแต่ถ้ามุดเราเปลี่ยนเนี่ยเป็นคาร์โมเนงิรูปภาพคาร์โมเนงิมันจะเปลี่ยนแล้วก็ครับ SSR เนี่ยมันจะกลายเป็นคาร์โมเนงิเห็นไหมครับรูปภาพต่างๆเนาะโอเคนั้นผมเลือกเป็นมาเกน่าละกันมาเกน่าเป็นตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปเนาะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ครับเหลือเวลาอีกประมาณ50ชั่วโมงก็2วัน3วันอ่ะกิจกรรมมันจะอยู่กับเราประมาณ3วันกิจกรรมนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นเกาะต่างๆนะเกาะการันตีปกติเกาะการันตีมาเกน่าแล้วก็มาเกน่าอัปเกรดขึ้นมา3เกาะนะฮะซึ่งเกาะที่1เนี่ยนะครับเกาะการันตี SR เนี่ยมันจะทำการสุ่มโปเกมอน SR ใน20ตัวนะก็คือพวกเนี้ยมาอยู่ในเกาะเพื่อให้เราจับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นตัวไหนอยู่เนี่ยก็ต้องลุ้นเอาว่ามันจะออกเป็นตัวไหนแล้วก็โปเกมอนในนั้นอีก7ตัวนะครับก็จะเป็นระดับ S อาจจะมีร่างแฟตอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าไปจับโปเกมอนนะครับ1ครั้งเนี่ยจะต้องใช้ตั๋วทั้งบนซึ่งตั๋วตัวเนี้ยสามารถซื้อได้ในราคา500เพชรนะครับเพชรธรรมดาเลยเราก็ซื้อไว้วันหนึ่งจะซื้อได้2ใบแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีแจกด้วยนะแจกใบหนึ่งเป็น3ใบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปจับโปเกมอนได้นะครับอ่ะผมจะพาไปจับนะครับผมแล้วก็มาอธิบายเกาะที่2ก่อนเกาะที่2เนี่ยนะครับจะเป็นการันตีมาเกน่านะครับเราเลือกตัวไหนมันจะออกตัวนั้นนะครับในเกาะการันตีมาเกน่าเนี่ยนะครับจะต้องใช้ตั๋วที่2นะครับก็คือตั๋วที่ใช้สีลุงแรกนะครับผมซึ่งจะต้องเป็นสายเติมเนาะโอกาสที่จะเจอมาเกน่าจะอยู่ที่ 20% นะฮะส่วนเกาะที่3เนี่ยโอกาสเจอมาเกน่าอยู่ที่ 35% นะครับแล้วก็เกาะสุดท้ายเนี่ยจะเจอเลย 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นบัตรพิเศษ VIP เลยต้องเติมอย่างเดียวถึงจะเข้าไปจับได้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำน้องๆใส่ฟรีนะครับก็คือไปจับเกาะปกติเลยมาเดี๋ยวไปจับกันก็ใช้ตั๋ว1ใบเราก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับว่าเราจะเจออะไรในเกาะนี้โอ้เจอทาปูบูลูนะฮะแล้วก็เจอมิวแฟตฟูดินแฟตนะอ่ะโอเคเรามาจับกันก็ในการจับโปเกมอนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือโปเกบอลนะฮะหลักๆเนี่ย SSR เนี่ยจะต้องใช้บอดำเยอะอยู่เหมือนกันส่วนโปเกมอน SR เนี่ยใช้บอน้ำเงินก็พอนะไอผมจะลองใช้บอน้ำเงินจับเจ้าทาปูบูลูก่อนแล้วกันรูปจับไปถ้าจับไม่ได้เนี่ยมันจะให้เป็นฉาดมาเห็นปะนะฮะถ้าเป็นบอดำล่ะอ่ะมาดูบอดำมันก็จะมีโอกาสดอกจับได้มากกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นสัญลักษณ์ให้เราจับนะครับถ้าเกิดเราจับได้ก็ได้มาครอบครองง่ายๆอันนี้ถ้าเกิดจับไม่ได้จะเป็นฉาดของตัวมันเองนะครับผมเฉพาะบอลดำเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นบอลสีน้ำเงินจะไม่ได้นะจะได้เป็นฉาดแรนดอมนะครับเห็นปะก็ลองจับดูนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับได้มาแล้วใช้บอลสีฟ้าจับได้เฉยเลยบอลสีดำจับไม่ได้นะอ่ะโอเคอุ้ยนี่ครับที่ผมบอลได้เอ้าผมไปจับมิวมาเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจับอีกตัวข้างๆผมเผื่อมือผมไปโดนนี่นี่จับตัวนี้ต่อนะครับจับไปเรื่อยต้องใช้บอลดำนะครับถ้าเป็นพวกตัว SR เนี่ยใช้บอลสีฟ้าอย่างเมื่อกี้ก็คือจับมิวได้ปกตินะครับไปเรื่อยนะโอเคครับได้แล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคไหนก็มาลองจับกันดูนะครับมีบอลเยอะก็ได้เยอะนะครับผมมีบัตรเยอะก็ได้เยอะที่เหลือเราก็ไล่จับได้นะครับเราจะจับตัวไหนเนาะก็สามารถกดออกไปได้ตลอดเวลาเข้ามาตอนไหนก็ได้นะครับผมกิจกรรมจับเทพผ่านไป
กิจกรรมต่อมานี่ก็คือโปเกมอนแดชตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหาโปเกมอนเทพอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะเป็นกิจกรรมวิ่งนะนี่รอบนี้เป็นเมกาฮัสซัมนะครับผมก็วิธีเล่นก็ไม่ยากครับรับกุญแจก่อนกุญแจฟรีกุญแจฟรีนะกุญแจฟรี2อันเดี๋ยวรับของฟรีด้วยนะกิจกรรมต่างๆอ่ะรายของด้วยนะอ่ะก็เข้าไปเล่นเลยนะครับก็วิ่งระยะเวลาเลยนะครับแต่ตามระยะจำนวนนะนี่ครับก็ผมกดออโต้นะครับขวามือสามารถกดออโต้ได้ถ้าไม่กดเนี่ยมันต้องหยิบเองอย่างงี้หยิบเองกดซ้ายกดขวาหยิบเอาแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ทันจริงก็ออโต้เอานะครับมันจะให้เราหยิบฟรีได้ประมาณ25ครั้งนะครับหลังจาก25ครั้งเนี่ยมันจะใช้เพชรครั้งละ10อย่าลืมต่อยโปเกมอนระหว่างทางด้วยนะครับมันจะขวางเรามันจะทำให้เวลาเราลดนะครับเก็บนาฬิกาเพิ่มเวลาได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมวิ่งมาแล้ว250เมตรนะครับก็ได้โปเกบอลมา1ลูกวิ่งครบ500จะได้ฉาดอีก3ฉาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเก็บฉาดโปเกมอน SR เมกาฮัสซัมได้ตรงนี้นะครับผมก่อนในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนจะมีโปเกมอนในโปเกมอนแดชสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะไม่ซ้ำหน้าเพราะโปเกมอน SR ในเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ 20-30 ตัวด้วยกันเราก็เก็บไปนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่พลาดเลยนะฮะแล้วก็พอความเร็วขึ้นเนี่ยระยะเวลาระยะทางเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นด้วยนะครับผมลองมาเล่นได้นะครับการที่เราเสียแค่10เพชรเนี่ยผมว่าคุ้มนะกับของที่เราได้รับมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับนาฬิกาเล่นต่อได้อีก3วิน่าจะได้ประมาณ3วิโอเคได้ประมาณ800เมตรครับก็ได้ของมาประมาณนี้นะฮะก็วิ่งไปเรื่อยครับไม่จำกัดนะครับจนกว่ากุญแจจะหมดตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่33ดอกกุญแจก็สามารถใช้เพชรสีลุงในการซื้อได้เวลา5ครั้งนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของรางวัลก่อนละกันนะครับรางวัลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวเมกาฮัสซัมนะตรงนี้นะครับก็จัดอันดับเนี่ยนะครับคนที่จะสามารถเข้าสู่หมวดจัดอันดับได้เนี่ยก็ต้องวิ่งด้วยระยะทาง 5.5 กิโลเมตรหรือ 5,500 เมตรนะถึงจะติดแรงกิ้งนะครับผมโอเคไหมครับนี่คือกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3อะไรเนี่ยอ๋อตัวแผ่นป้ายเนาะวันนี้ต้องเติมตังค์นะครับถัดไปนะฮะกิจกรรมอะไรอีกนะครับ base return ก็อธิบายไปแล้วเนาะก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรครับตรงนี้อันนี้ก็จะลืมเอาเพชรมาแลกนะครับ resource recovery อันนี้เดี๋ยวได้ของมา66เพชรได้ 3-400 ชิ้นค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ก็จะมีอัลบั้มคอลเลกชันด้วยตรงนี้ก็มารับเพชรได้ถ้าเกิดเขาเข้าไปจับโปเกมอนก็ได้เพชรด้วยตรงนี้อย่างตัวนี้ก็จะมาลืมเล่นกันนะครับแล้วก็พวกกล่องต่างๆก็ลืมมาเก็บนะฮะกลับไปเลยนะครับกาชงกาชานะครับก็อย่าลืมมาสุ่มอัพกล่องอัพเกรดให้เรียบร้อยนะตรงนี้หลักๆในไฮไลท์ก็จะคือกิจกรรมที่ผมบอกแหละเนี่ยสุ่มกาชาก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับเราสามารถกดทำลายได้นะแล้วก็เข้าไปใหม่ได้นะครับโดยการเลือก SR ได้ใหม่นะครับผมประมาณนี้เลย